ของจานสีและเฉดสีสำหรับการทำงานสีน้ำมันกันนะครับจานสีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยซึ่งเฉดสีเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเฉดสีที่ค่อนข้างจะเป็นรสนิยมส่วนตัวของศิลปินแต่มันก็มีพื้นฐานหลักๆนะฮะของการใช้เฉดสีต่างๆของการเลือกสีต่างๆในระดับเบื้องต้นเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ก่อนแต่พอเรารู้ปุ๊บเราค่อยพัฒนาเฉดสีของตัวเองขึ้นมาจากประสบการณ์ของตัวเองจากความชอบและรสนิยมของตัวเองนะครับอันนี้เป็นจานสีของครูอะไรนะครับซึ่งผมเป็นคนวาดพอร์ทเทรตนะฮะวาดภาพเหมือนบุคคลเพราะนั้นมันค่อนข้างที่จะมีสีที่มีเฉดที่เป็นแบบเนื้อคนเยอะนะฮะซึ่งแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแม่สีแม่สีมีอะไรบ้างทุกคนต้องรู้อยู่แล้วเราเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลประถมนะฮะมีเหลืองแดงน้ำเงินนะฮะมีแม่สีเสร็จต้องมีอีก2สีเป็นสีขาวกับดำซึ่งหลักๆก็คือแม่สีแบบนี้แต่ไอ้แม่สีเนี่ยเราจะดูยังไงว่าอันไหนคือแม่สีอย่างเช่นแดงก็มีหลายเฉดเราจะดูยังไงแม่สีคือไม่ผสมรู้สึกได้ไหมว่าอันนั้นไม่ผสมเช่นผสมขาวผสมดำแม่สีมันจะต้องรู้สึกว่ามันสดมากแม่สีที่เป็นแม่สีจริงจะต้องดูสดและเข้มสดและเข้มจะไม่ค่อยอ่อนนะยกเว้นว่าเหลืองเหลืองจะอ่อนเรามาเริ่มจากสีเหลืองก่อนเลยนะครับสีเหลืองที่ค่อนข้างจะเป็นแม่สีมากๆแต่ละยี่ห้อมักจะเรียกชื่อสีไม่เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นการดูด้วยความรู้สึกดูด้วยความรู้สึกมันจะมีลักษณะแบบนี้เหลืองๆไม่อ่อนมากถ้าอ่อนมันจะเป็นพวกเลมอนเยลโล่นะฮะอันนี้จะเป็นประมาณว่าแคดเมียมเยลโล่แต่ในหลอดของสีที่ผมใช้เนี่ยโคบายนะครับเพอร์มาเนนต์เยลโล่ไลท์หรือของเลอฟังอ่านว่าอะไรวะจงทานเฟลเลนส์นี่คือแม่สีคือสีเหลืองแต่ถ้าเกิดสีเหลืองนั้นเข้มกว่านี้จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเยลโลโอ๊กมันมีสีคู่ตรงข้ามมาเบลดต่อมาเป็นสีแดงนะครับสีแดงมันมีหลายเฉดอีกเหมือนกันนะครับสีแดงเนี่ยแม่สีสำหรับผมเนี่ยควรจะเป็นแบบแม่ตัวเข้มๆหน่อยเนี่ยอย่างตัวนี้ตัวนี้เข้มหน่อยตัวนี้ใช้ของวินเซอร์ permanent alizarin crimson หรือถ้าเรียกทั่วๆไปก็crimson red ตัวนี้ก็กลางๆหน่อยไม่เข้มมากอันนี้มันจะดูเหมือนออกจะไปน้ำตาลหรือม่วงแต่จริงๆแล้วพอวาดออกมาแล้วอ่ะมันมีความใสมันจะแบบมันจะเป็นแดงกว่านี้ตอนที่มันไม่ข้นมากมันจะแดงอันนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแม่สีเหมือนกันตัวนี้เข้มๆแบบนี้อันนี้ของแลมบรันคาไมคามิจินคามินอะไรวะ คือแล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่คนชอบว่าอยากเอาตัวไหนเป็นเอาตัวไหนเป็นแม่สีมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมายึดติดเป็นหลักเกณฑ์ชัดเจนอะไรขนาดนั้นแดงอีกตัวนึงที่เป็นแดงด้านสว่างแดงที่สว่างหน่อยแต่ว่าเวลาเอาไปผสมแล้วมันก็จะไม่ได้สดไม่ได้มีอิทธิพลของแดงรุนแรงขนาดนั้นเวลาไปผสมกับสีอื่นแต่นี้เป็นแดงเรียกว่าแบบด้านสว่างหรือไลท์ก็ตัวนี้ของผมใช้เลอฟังเวอร์มิเลียนฮิลโอ้ยอ่านภาษาไอชื่อสีพวกนี้ไม่อ่านยากมากเลยชายนิสเลดโอเคนี่สีนี้ก็ดูแดงแดงดีต่อมาก็จะเป็นน้ำเงินเนี่ยก็มีหลายเฉดอีกนะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้บ่อยมากก็คืออุลตร้ามารีนบลูอันนี้เลอฟังนะครับเลอฟังแต่เนี่ยเห็นไหมอันก็ไม่ยอมพูดชื่อเหมือนกันด้วยนะอันนี้มันแบบบลูอะไรวะอัลเทเมอร์ฟรองแต่จริงมันก็คืออุลตร้ามารีนนั่นแหละเนี่ยดูข้างหลังก็ได้นะเห็นไหมข้างหลังก็เขียนอุลตร้ามารีนตัวข้างบนนี้อุลตร้ามารีนเขาไม่ยอมแบบว่า
ใช้ชื่อที่เป็นกลางอาจจะเพราะว่าแต่ละสีมันก็มีการผลิตมาจากแต่ละประเทศอะไรเงี้ยวัฒนธรรมการเรียกสีมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะจริงๆวัฒนธรรมการเรียกชื่อสีของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยนะเราก็จะมีอะไรแดงชาติแดงเลือดนกอะไรเงี้ยนี่คือแบบชื่อของไทยอ่ะอินเตอร์มารีนเสร็จก็จะเป็นตัวนี้จริงๆก็มันก็เหมือนความรู้สึกมันคือโคบอลบลูเป็นสีน้ำเงินเฉดกลางๆอ่าแต่สีแบบเนี้ยทำไมเราถึงไม่ผสมขาวล่ะผสมขาวด้วยอินเตอร์มารีนเอาผสมขาวให้มันเป็นสีเนี้ยมันทำไม่ได้ด้วยแม่สีอ่ะมันผสมยากมันผสมไม่ได้บางสีผสมไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้คือประมาณว่าโคบอลบลูแต่อันนี้ก็เหมือนอันนี้เขาก็เรียกว่าเนี่ยเซลลูลีนบลูแต่ผมรู้สึกว่ามันคือโคบอลบลูอันนี้คือเป็นออกอย่างเงี้ยผมเรียกสีน้ำเงินแต่อย่างเงี้ยผมเรียกสีฟ้าผมเรียกสีฟ้าเพราะว่ามันอ่อนมันผสมขาวเหมือนเราเวลาเรามองท้องฟ้าท้องฟ้ามันสีฟ้าสีของน้ำทะเลก็จะเข้มหน่อยก็จะเป็นสีน้ำเงินไอ้นี้ผมใช้ของฮูบายเป็น Horizon Blue นะครับอันนี้คือจริงๆเนี่ยเอาเนี้ยมาผสมขาวอ่ะจะได้ใกล้เคียงอันนี้แต่คือเป็นความขี้เกียจความขี้เกียจก็คือขี้เกียจผสมอยากให้สีมันดูสดๆถ้าเราผสมจากคู่กันบางทีคู่กันเราไม่ค่อยสะอาดผสมกันมันก็จะตุ่นจะถูกเบรกสีจากขี้สีเก่าที่มันอยู่ในคู่กันสีขาวมี2ขาวไทเทเนียมไวท์เป็นสีขาวที่มีความทึบไม่โปร่งมีความทึบไม่โปร่งแล้วตัวนี้เป็นซิงค์ไวท์ซิงค์ไวท์มีความใสเป็นขาวที่มีความใสซิงค์ไวท์ผมใช้ของเลอฟังนะแต่เนี่ยเห็นไหมเลอฟังเขาอินดี้เขาไม่เรียกว่าซิงค์ไวท์เขาเรียกบันช์เดอะซิงค์ออกเสียงถูกเปล่าไม่รู้เหมือนกันมีคนเขาบอกว่าเวลาวาดรูปเนี่ยอย่าใช้สีดำจริงๆมันก็ไม่ใช่คำว่าอย่าหรอกหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอะไรงี้ดีกว่าหรือถ้าอยากให้สีสวยๆอย่าใช้สีดำใช้สีอื่นแทนเช่นการผสมน้ำเงินกับม่วงเข้มๆซ้อนกันไปเรื่อยๆจนมันทึบอะแล้วมันก็จะออกดำๆหน่อยเข้มๆแต่การไม่ใช้สีดำโดยตรงก็มีเหตุผลเพราะว่าเท่าที่ลองสีมาทุกสีเนี่ยสีดำอะมักจะเป็นสีที่เวลามันผ่านไปมันมักจะขึ้นราบนสีดำแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อจะขึ้นรานะอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วก็แล้วแต่เทคนิคด้วยถ้าเราเคลือบคิดว่าไม่ขึ้นราแต่สำหรับผมไม่ได้เป็นผมจะใช้เพราะว่าผมเคลือบงานผมคิดว่าการเคลือบงานไม่ทำให้ขึ้นราแล้วจากที่ลองมาหลายๆครั้งก็คือยังไม่เกิดเชื้อราหรือถ้าเป็นสีที่เกรดนักศึกษาสีดำเนี่ยจะขึ้นราง่ายและไวมากแค่เดือน2เดือนอะไรเงี้ยบางทีถ้าเกิดอยู่ในอุณหภูมิที่มันไม่ดีในพื้นที่ชื้นน่ะก็ขึ้นราได้แล้วนะครับสีดำมี ivory black มี lamb black มีอะไรก็ตามให้เราดูว่ามันเป็นสีโปร่งหรือสีทึบแสงนะฮะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนสีดำนี้ของผมเป็น ivory blackวินเซอร์เกตอาร์ติสให้เราดูตรงนี้ทุกสีทุกยี่ห้อจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่ถ้าเป็นแบบนี้มีดำกับขาวแสดงว่ากึ่งทึบแสงกึ่งโปร่งแสงแต่ถ้าเกิดขาวหมดแสดงว่าเป็นสีโปร่งสีโปร่งก็จะใสๆคล้ายๆสีน้ำอะไรเงี้ยสีทึบก็จะเป็นดำหมดนะครับครับถ้าเรารู้ว่าสีไหนเป็นสีทึบแสงสีไหนเป็นสีโปร่งแสงนะครับและเราใช้มันถูกจังหวะภาพจะมีความมีเหมือนมีอากาศมีแบบมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมมันคือเสน่ห์ของการใช้สีน้ำมันที่ต่างจากสีอื่นเนี่ยอย่างเช่นสีโปสเตอร์สีอะคริลิก
สีช็อกจะไม่มีโปร่งและทึบสีน้ำมีแต่โปร่งอย่างเดียวไม่มีทึบใช่ไหมยกเว้นว่าเอาสีโปสเตอร์ไปทับกับใช้กับสีน้ำเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นทึบเสน่ห์ของสีน้ำมันคือมิติที่มันแตกต่างกับตรงโปร่งกับทึบนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้สีโปร่งในด้านเงาจะใช้สีโปร่งในด้านเงาและใช้สีทึบในด้านแสงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันโปร่งในเงาเนี่ยมันเหมือนในเงามันสามารถซ้อนสีโปร่งไปเรื่อยๆแล้วมันทำให้มีเฉดสีในเงาที่เยอะขึ้นมาแล้วมันดูลึกเข้าไปดูมืดลึกเข้าไปสีที่โดนแสงในด้านแสงเราใช้สีทึบเพราะว่ามันตันในด้านแสงกับด้านเงามันมีมิติของโปร่งกับทึบตัดกันนะมันจะรู้สึกนูนขึ้นมาเลยจะรู้สึกนูนภาพในเงาจะลึกเข้าไปในแสงจะนูนขึ้นมานั่นคือเทคนิคของการใช้สีน้ำมันคร่าวๆด้วยว่าด้วยเรื่องการสีแล้วเดี๋ยววันอื่นคลิปอื่นเราจะมาคุยเรื่องอื่นเช่นตัวกลางมีเดียมของสีน้ำมันใช้ยังไงนะฮะผู้กันมีกี่แบบนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณครับ